DSI สั่งอายัดรถหรู4คันรวมของคนดังภรยาอดีตบิ๊กตำรวจลูกนักการเมืองใหญ่การตรวจค้นอายัดครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ให้ต่อนายแตยริีเต็มหิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้ดำเนินการเร่งรัดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีรถยนต์หรู ที่สำแดงราคานำเข้าเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรในไตรยริทได้แต่งตั้งและมอบหมายให้พันตำรวจโทพยาทองเสนรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีวันที่17สิงหาคม2565เวลา17บเิกนาทีสำนักข่าวอิสารารายงานว่า ตามที่ได้รายงานไปแล้วเมื่อวันที่16สิงหาคม2565คณะพนักง,งานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษนำโดยพันตรวจโทอานอนท์อินทริจันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษได้ยื่นหลักฐานสำนวนการสอบสวนต่อสารอาญาเพื่อขอออกหมายเข้าตรวจค้นพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าเป็นที่ซุกซ่อนรถยนต์หรูซึ่งอยู่ในกลุ่มรถยนต์ที่ถูกขโมยจากสาหราชอาณาจากักรตามหมายศาลอาญา พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษได้เข้าปฏิบัติการตรวจคน้นยึดอายัตรถจนหรูจำนวน4คันโดยในจำนวนนี้1คันเป็นรถพอ c h ชสีดำจดทะเบียนเมื่อ16พิศุิายน2559มีชื่อภรรยาในตำรวจจดพลตำรวจเอกอดีตผู้บริหารระดับสูงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ครอบครองเมื่อวันที่6กันยายน2564 อีกหนึ่งคันยี่ห้อแมคลาเรนสีเหลืองธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งถือกรรมสิทธิ์มีชื่อนักธุรกิจด้านอาหารรายหนึ่งซึ่งเป็นลูกชายนักการเมืองมีตำแหน่งใหญ่ในภาคการเมืองและเคยเป็นสอสอเป็นผู้ทำสัญญาเช่าซื้อเมื่อ27มีนาคม2557จากนี้เป็นภาพรถยนต์หรูทั้ง4คันที่ถูกคณะพนักง,งานสอบสวน DSI เข้าทำการตรวจคน้นยึดอาญดไว้ 1. รถแมคคลาเรนสีเหลืองซึ่งปรากฏชื่อนักธุรกิจด้านอาหารรายหนึ่งซึ่งเป็นลูกชายนักการเมืองมีตำแหน่งใหญ่ในภาคการเมืองและเคยเป็นสอสอเป็นผู้ทำสัญญาเช่าซื้อเมื่อ27มีนาคม2,557 2. รถพอสีดำมีชื่อภรรยาในตำรวจ ยศพลตำรวจเอกอดีตผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ครอบครองเมื่อวันที่6กันยายน2,564 3. รถออดี้สีฟ้า 4. รถเรนนูนสีเทาขณะที่การตรวจค้นอายญดครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายในสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ให้ต่อนายไตรยริเต็มหิวง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ให้ดำเนินการเร่งรัดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีรถจนรูที่สำแดงราคานำเข้าเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่สุลก,กากรในไตรยริศได้แต่งตั้งและมอบหมายให้พันตรวจโทพยอทองเสนรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีปัจจุบัน ผู้บริหาร DSI ยังไม่มีการถแถลงข่าวเป็นทางการข้อมูลสำคัญที่ว่าภรรยาในตำรวจยศพลตำรวจเอกอดีตผู้บริหารระดับสูงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ครอบครองรถพอรสีดำนักธุรกิจนามสกุลเดียวกับอดีตสอสอที่ครอบครองรถแมคเลนสีเหลืองรวมถึงเจ้าของรถเลนนูลสีเทาและรถออดดีสีฟ้าว่าเป็นของใครกันแน่ สาธารณชนคงต้องรอฟังคำแถลงเป็นทางการจากผู้บริหาร DSI อีกครั้ง